ความพยายามที่จะสำรวจดวงจันทร์ของจีนนะคะและล่าสุดค่ะจะพาไปดูการส่งดาวเทียมขึ้นวงโคจรพร้อมๆกันทีเดียว41ดวงค่ะภาพความสำเร็จของการปล่อยจรวดขนส่งลองมาร์ช 2D ของจีนนะคะเป็นการส่งดาวเทียมดวงใหม่41ดวงพร้อมๆกันขึ้นสู่ห้วงอวกาศค่ะโดยกลายเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเพราะว่าเป็นการทำลายสถิติชาติที่สามารถส่งดาวเทียมพร้อมกันมากที่สุดในภารกิจเดียวค่ะจรวดพุ่งทะยานออกจากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไถหยวนในมณฑลซานชีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 13:30 นวันที่15มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะคะดาวเทียมส่วนใหญ่มีภารกิจเพื่อให้บริการการสำรวจระยะไกลเชิงพาณิชย์และการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีอื่นๆนับเป็นภารกิจที่476ของจรวดตระกูลลองมาร์ชค่ะโดยจรวดลองมาร์ชคือจรวดที่จีนพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อภารกิจด้านอวกาศตอนนี้จีนกำลังพัฒนายานอวกาศแบบบีมนุษย์ควบคุมและจรวดลองมาร์ชรุ่นใหม่นะคะก็กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาอยู่เพื่อที่จะส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ภายในปีพ.ศ. 2573นั่นเองค่ะโดยสื่อบางสำนักก็รายงานนะคะว่าการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์ครั้งแรกของจีนจะใช้จรวดลองมาร์ช 9ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นทดสอบภายในปีพ.ศ. 2571ถึง2572หรืออีกประมาณ 5-6 ปีข้างหน้าค่ะโดยใช้เครื่องยนต์ใหม่ของจีนอย่าง YF-135 ซึ่งจะมีแรงผลักมากถึง4เท่าของเครื่องยนต์ YF-100 นะคะแต่ถ้าหากจรวดลองมาร์ช 9ยังไม่พร้อมในภารกิจดวงจันทร์จีนก็จะใช้จรวดที่ชื่อว่า CZ-5DF ที่สามารถบรรทุกน้ำหนัก70ตันและสามารถบรรทุกแคปซูลอวกาศขนาด25ตันกับผู้คนไปยังดวงจันทร์ได้ค่ะและนี่จะเป็นภารกิจด้านอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การพัฒนาด้านอวกาศของจีนนอกเหนือจากนั้นก็จะถูกนำไปใช้ในภารกิจต่อไปเพื่อสำรวจดาวอังคารด้วยค่ะ